วันนี้เนี่ยตั้งคําถามกับพรรคเพื่อไทยเลยนะครับบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยท่านฉีก MOU ที่จะจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคก้าไกลเพราะอ้างว่าไม่อยากแต่หนึ่งหนึ่งสองอ่า <c oughs> ต้งแต่แรกเลยนะ <c oughs> ถ้าจากันได้นะ <c oughs> เพราะไม่อยากแต่หนึ่งหนึ่งสองเอาเหตุผลนี้มาเลยนะ,ะแ,ตแต่พอคุณทักษิณถูกอายการสั่งฟ้องมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเอ๊ะเขาบอกยังไม่ใช่ว่าจะเป็นนะแต่มันเหมือนกับมีสัญญาณว่าท่านจะเหมารวมพรบนี้เราโทษกรรมกับ1 1 2เข้าไปด้วยหรือเปล่าอก็เลยบอกว่ามันย้อนแย้งกับตอนตั้งรัฐบาลตอนนนั้ค แล้วก็มองว่าหากอยากให้กระบวนการถูกต้องเท่าเทียมกันคุณทักษิณก็ควรจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ตัวเองเียก่อนแล้วค่อยมาว่ากันในเรื่องนี้เราไปฟังดูกับตามมองว่าคุณทักษิณจะเดินหน้าพิสูจน์ตัวเองในกระบวนการยุติธรรมหรือไม่นะครับรวมทั้งเรื่องนี้ต้องวัดใจทางพักเพื่อไทยด้วยว่าจะดําเนินการกรณีนี้อย่างไรเพราะว่าก่อนหน้านี้พักเพื่อไทยเนี่ยที่ไม่ร่วมพักเก้าไลในการจัดตั้งรัฐบาล อ้างเหตุผลเรื่อง1นึ่แล้วก็ฉีกตัวออกมาจับจับมือกับพรรคอื่นแต่วันนี้คุณชูศักดิ์ศินินซึ่งเป็นตัวแทนของพรรคเพื่อไทย,ยพยายามจะเมารวม1นึในการนิทรกศการด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าจะให้กระบวนการมันเดินไปอย่างถูกต้องทุกคนเท่าเทียมกันในกระบวนการเคารพก,กระบวนการยุติธรรมเนี่ยคุณทักษิณก็ต้องเดินหน้าพิสูจน์ตัวเองในกระบวนการยุติธรรมนี่ครับ เป็นมุมมองของคุณพิชิตชัยมงคลแกนนาเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือกอปทครับพูดถึงกฎหมายนิรโทษกรรมแม้ว่าคุณพิชิตจะเห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมในผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับคดีการเมืองแต่ไม่เห็นด้วยที่จะรวมความผิดเกี่ยวกับมาตรา112เข้าไปเพราะว่านะครับบอกว่าอย่างกรณีนี้คุณทักษิณเพิ่งจะถูกอายการสูงสุดสั่งฟ้องในความผิดมาตรา112 อย่างแรกเลยก็คือคุณทักษิณจะต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงผ่านกระบวนการยุติธรรมให้ได้แม้ว่านายชูศักดิ์สิรินิน,น<า>สอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมาการพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพราบนิรโทษกรรมจะพยายามชี้ว่าที่คุณทักษิณถูกสั่งฟ้องมาตรา112ม,มาจากแนวคิดทางการเมืองที่มีผลพวงจากรัฐประหารอีกทีหนึง่งหากดูตามข้อเท็จจริงแล้วมองว่านายทักษิณไม่สามารถปฏิเสธได้และแม้ที่ผ่านมาจะมีการยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม แต่ก็ถือเป็นการยื่นเอกสารชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเท่านั้นคุณพิชิตยังแสดงความกังวลครับว่าถ้าเกิดเอาความผิดมาตรา112มาเป็นหนึ่งในกลุ่มที่จะได้รับการนิรโทศกรรมจะกลายเป็นชนวนความขัดแย้งครั้งใหม่ในสังคมและอาจจะส่งผลกระทบทําให้กระบวนการนิรโทศกรรมให้แก่ผู้ทําความผิดคดีการเมืองล่าช้าออกไปอีกด้วยจึงเสนอว่าการนิรโทศกรรมก็แยกกันไปเลยฮะระหว่างความคิดความผิดขอภยัยความผิดคดีทางการเมือง และความผิดคดีมาตรา112ความผิดคดีมาตรา112ก็ทําหลักเกณฑ์ให้มันชัดเจนว่าถ้าเกิดจะเอาตรงเนี้ก็ม,มีหลักต้องอเคสนี้เคสนี้แนวแนวนี้พฤติการแบบไหนพฤติการแบบไหนถึงจะเข้าขา่ายแบบไหนไม่เข้าขา่ายและพอมีเกณฑ์ที่ชัดเจนก็ทําเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรว่าโอเคครั้งนี้ได้รับเนื้อโทษกรรมแต่รอบหน้าห้ามผิดซ้ำนะอ๋อต้องเซ็นอย่างนี้เลยนะต้องเซ็นรับอรองตัวเองอย่างนี้เป็นต้นลองฟังดูครับ มันจะกลายเป็นชนวนความขัดแย้งใหม่ทางสังคมด้วยสามปานะครับเพราะว่าคาดีหนึ่งสองมันมีความเห็นแตกต่างบางคนก็บอกว่าไม่ควรน,นิรโทษกรรมบางคนบางคนก็บอกว่าควรจะเหมารวมในการนิรโทษกรรมคดี้ไปด้วยนะครับการถกเถียงกันแบบนี้มันจะทําให้ผู้ต้องหาทางการเมืองที่มีเหตุตุงใจทางการเมืองจริงๆผู้ชุมนุมทางการเมืองทั้งเสื้อแดงเสื้อเหลืองหรือว่ากลุ่มอื่นเนี่ยพลอยที่จะไม่ได้รับการนิรโทษกรรมนะครับควรจะแยกออกมานิรโทษกรรมทางการ,รมเมืองก็เดินหน้าต่อไปส่วนหนึ่งหนึ่งสองเนี่ย <Roth> ผมคิดว่าถ้าใช้โมเดลในอดีตที่ผ่านมามีโมเดลอย่างกรณีที่ป๋าเปรมเคยใช้กรณีที่ให้สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ออกมามาต่อสู้คดีหรือมาร่วมเป็นผู้พัฒนาชาติไทยก็คือต้องมีการสำนึกผิดก่อนคุณแยกออกมาใช้โมเดล66ทับ23ก็คือมีการสำนึกผิดและมีการลงสัญญาว่าจะไม่กระทำผิดซ้ำ นี่<อ>มันต้องเซ็นแบบสตยาบันอะไรอย่างเนี้ยเอาโมเดลสมัยป,ป้าเตมเลยเให้ชัดเจนส่วนในวันที่18มิถุนายนนี้นะครับที่เป็นวันที่ศาลต่อไปที่อายการสูงสดุดนัดอีกครั้งหนึ่งเพื่อส่งตัวคุณทักษิณไปฟ้องศาลเนี่ยคิดว่าคุณทักษิณจะได้รับก,การประกันตัวไหมคุณพิชิตบอกว่าต้องจับตาดูครับว่าอายการมีความเห็นอย่างไรคอปทเตรียมจะยื่นเอกสารเรียกร้องให้อายการและกองทัพบกซึ่งเป็นโจทย์ให้ยื่นคัดค้านการประกันตัวนายทักษิณ เนื่องจากก่อนหน้านี้นายทักษิณมีพฤติกรรมหลบหนีและกังวลว่าหากได้รับการประกันตัวจะไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานทําให้เสียรูปคดีอขบถนี่เขาตัดไม่ปล่อยอยู่แล้วเขาก็ชัดเจนนะฮะเขาก็ไปสุดทางนะฮะเขาบอกว่าทําหลักเกณฑ์ให้มันชัดแต่จริงไอหลักเกณฑ์นี่แหละที่ถกเถียงกันอยู่ว่าพฤติการแบบไหนจะถือว่าอันนี้การเมืองอันนี้ไม่ใช่คดีการเมืองนี่คือสิ่งที่กําลังถกเถียงกันไม่จบนะครับ